ปวงชาวไทยน้อมใจบังคมโยกรประนมเหนือเสียนกล่าวในวันเฉลิมพระชนสมเด็จพระแม่เจ้าปวงชาวประชาแสนปลื้มใจทรงเป็นแม่ของแผ่นดินปิ่นกษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกประไทยในทุกหนทรงตรากรำบำเพ็ญกิจอุทิศตนทรงเปี่ยมล้นน้ำพระทัยแผ่เมตตาลุ12สิงหาอีกคราแล้วขอพระองค์ทรงเพลิดเพลียวสุขหันษาถวายจตุรพรชัยทีฆายุกาแด่สมเด็จพระมหาราชินีด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีทรงเกียรติพืชมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ใจวัดพระกรณีที่บำเพ็ญล้วนฉ่ำเย็นสะหามแม้ยืนนั่งองค์ต้นแบบนุ่มนวลเปี่ยมพลังพระองค์ดังวีรสตรีศรีชาติไทยเหล่าประชาทราบซึ้งกราบแทบบาทองค์พระราชินีนาถสยามสมัยขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญตลอดไปข้าบาทไทยถวายชัยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปัญญาขวัญรักประธานสากลการเกษตรบางกล่ำจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสากลการเกษตรบางกล่ำจำกัดศิลปาชีพทรงแนะชี้มีค่าล้ำป่ารักน้ำมีคุณค่ายากหาไหนการศึกษาทั้งปวงทรงห่วงใยสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ไว้คู่ชนพระเปี่ยมล้ำน้ำพระทัยให้ถวยราชชนสึงหยาดน้ำพระทัยในทุกหนสองพระหัตโอบไทยถิ่นสิ้นทุกทนพระศกล้นน้อมใจกายถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายคลั่นทวีรัตน์ประธานสากลเครดิตยูเนียนกหงจำกัดและคณะกรรมการดุจประทีปส่องสว่างนำทางราชบรมนาถราชินีศรีสยาม
พระคือแม่แผ่สุขให้ไทยทั่วคามทรงพระนามสิริกิติ์สถิตไทยทรงส่งเสริมงานผ้าไหมให้โลกรู้ช่างสิบหมู่และปลูกป่าค่ายิ่งใหญ่ศิลปาชีพทรงสรรสร้างอย่างตั้งใจเพื่อชาวไทยมีสุขทุกคืนวันเมื่อ12สิงหามาบรรจบราชน้อมนบเฉลิมชนพระแม่ขวัญเหล่าปวงราชขออัญเชิญปวงเทวันทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าบรรดามีอวยพรชัยให้เจริญพระชันษาเปลี่ยมพลาสมบูรณ์สุขเกษมสีสรรพสิ่งมิ่งมงคลดลเปรมปรีพระบารมีแผ่ไพศาลตราบนานเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางระเบียบจิตเกื้อนายกสมาคมผู้ค้าน้ำมันจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการพระมิ่งแม่ชนนีศรีประเทศพระปกเกตป้องพระศกปกเกศีศรีแห่งรัฐศรีแห่งพงวงจักรีคือเอกองค์ราชินีศรีแผ่นดินสองพระหัตถ์โอบอุ้มคุ้มครองชาติสองพระบาทเยือนยนชนทุกถิ่นสองพระกันสดับทุกทั่วธานินพระเสโทยาดรินแผ่นดินไทยลุวาระมงคลชนเฉลิมสิริเสริมพองผุดพิสุทธิ์ใสอัญเชิญพระคุณพระศรีรัตนตรัยขอถวายชัยพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุวัตเลิศจิตธรรมนายกเทศมนตรีตำบลคลองแงะพร้อมพระสงฆ์นิกรชาวเทศบาลตำบลคลองแงะ